่แหละที่จะทำให้ทุกคนรู้จักบราลีบิวตี้บล็อกเกอร์ผมตัดสินใจแล้วผมจะฝึกสกิลสารให้บราลีไอ้บิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยนะตอนนี้นะคะหนูลีกำลังจะเป็นสายลับคุณห้ามถ่ายรูปคุณห้ามถ่ายคลิปและห้ามบอกใครว่าทำอะไรอยู่เข้าใจป่ะคุณก็ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอ่ะว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายฮะผมก็เอานี่เป็นตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมหรือว่าเป็นนักข่าวสายลับลิปกลอสนะคะก็เป็นเรื่องราวแนวโรแมนติกคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระนาง3คู่ด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมกันสืบสวนคดีนะคะเป็นนิยายชุดสายลับของรอมแพงค่ะก็จะมีสายลับลิปกลอสสายลับอายแชโดว์แล้วก็สายลับไวโรสนะคะ3เรื่องเนี่ยก็จะรวบรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันซึ่งทำให้เรื่องราวน่าติดตามแล้วก็สนุกสนานค่ะสวัสดีครับบอยปกรณ์ครับผมรับบทเป็นผู้กองธีรพัฒน์นะครับผมความจริงแล้วเคยเป็นอดีตผู้กองครับแต่ว่าตอนในเรื่องนี้ก็คือเขาลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วนะฮะเพราะว่าเขาถูกหักหลังแล้วก็น้องสาวของเขาก็เสียชีวิตด้วยทำให้เขามีปมเรื่องตรงนี้ครับสวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักขณานะคะรับบทเป็นบราลีค่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สายฮาที่มาพร้อมกับดวงที่ดีนะคะจนสุดท้ายแล้วก็ได้มาเป็นสายลับแบบลับๆให้กับผู้กองค่ะเขาเห็นผลงานเราผ่านทางแบบ YouTube Beauty Blogger อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยอยากได้คนนี้เข้ามาแบบร่วมมาสอนเทคนิคต่างๆคือก่อนหน้านี้เขามีการปลอมตัวบ้างแล้วแต่เราไปเจอแล้วคือแบบค่อนข้างที่จะบงมากคือแบบไฟหลุดทุกอย่างคือแบบดูไม่เนียนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบมาสอนเขาในการแบบแปลงโฉมลุคต่างๆแล้วก็แปลงโฉมตัวเองด้วยตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูคงได้เป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์สวยๆคนแบบว่าเออล้านลาโกโก้ไปวันๆแต่ความจริงแล้วแบบไม่เลยคอมเมดี้จริงค่ะแต่ว่ามันอยู่ในบูทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าบูร้อยคอมเมดี้ก็ร้อยแต่ว่าอยู่ในบูทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยและด้านของตาเนี่ยดันเป็นแบบบูที่ไม่ใช่คนเก่งแต่ดันเหมือนโชคช่วยให้มันเราดูแบบเก่งเขาก็บางทีทั้งช่วยเราบางทีก็ทำให้ภารกิจมันปวดมากขึ้นก็มีของตาลก็ของตาลก็ปลอมเยอะสุดท้ายแล้วคือตาลเนี่ยนอกจากที่จะแบบมาทำหน้าที่ในการปลอมตัวให้พวกผมแล้วอะเขาก็ต้องปลอมตัวเพื่อทำภารกิจของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือหนูเป็นคนที่มีดวงนาลีอุปถัมภ์เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยให้เขารอดกันไปแบบว่ารอดไปแบบฟุกๆอ่ะแต่ว่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยมากบางทีเราเผลอเอาอันนั้นนี้ยัดใส่เสื้อเขาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นการช่วยชีวิตเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยจะมีการปลอมตัวเข้าไปแต่ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นมิสซิสหยวนเพราะว่าได้พูดแบบพูดจีนด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันเป็นซีนอะไรที่แบบตลกเฮฮาแล้วก็ปลอมตัวคู่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผมก็ความจริงของผมได้ปลอมหลายอันเลยปลอมเยอะมากอันนี้ชอบมากน่าจะเป็นปลอมเป็นตัวเป็นเชฟครับเป็นเชฟทำอาหารเป็นซอเบนะครับผมดีใจ ได้เล่นได้ละครกับพี่บอยสักทีค่ะก็แบบฉันชอบพี่บอยมาตั้งนานอยู่แล้วพี่บอยก็รู้ความจริงก็คือพอรู้เนี่ยสมัยนู้นแล้วนานมากเพราะว่ามีคนเนี่ยเคยให้เราแบบโทรไปเซอร์ไพรส์ในรายการเขาเคยไปออกรายการแล้วเขาก็บอกให้เราอ่ะโทรเข้าไปเซอร์ไพรส์ในรายการแล้วเขาก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ยเคยแบบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันถึงชอบแบบในชื่นชอบแบบผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่จริงมั้งเจอในช่องอะไรก็ไม่เห็นพูดคุยไม่เห็นทักทายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาถามเขาเขาบอกว่าอ๋อตอนนั้นเขาเขินอะไรเงี้ยจนแบบมาทำงานเรื่องนี้ตอนแรกเขาก็แบบมีบางทีเขาก็มีเขินโหว่าเขินอะไรวะน้ำตาลแบบเคยไปทริปดำน้ำด้วยกันมาแล้วทำงานในช่องด้วยกันก็บ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเล่นละครด้วยกันเขาก็จะมีโมเมนต์นั้นบ้างจะผ่านไปสักพักก็คงหายใช่ไหมพอรู้จักต้องหายค่ะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนแบบว่าเฮฮามากแล้วก็แบบสนุกมากความจริงก็รู้ว่าเขาว่าเก่งเรื่องคอมเมดี้มาด้วยนะครับแต่ว่าพอเรื่องนี้ได้มาเจอเขาว่าบทที่เขาได้รับอ่ะมันจะเป็นผู้หญิงแนวแบบว่าที่แนวแบบโก๊ะจนแบบว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมักจะทำให้สถานการณ์เป็นสถานการณ์นรกทุกทีอะไรอย่างเงี้ยคนป่วนบ้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งในการที่แบบเขาดีไซน์เนี่ยแต่ฉากออกมาแบบให้มันมีความโกะได้แบบธรรมชาติอันนี้ผมชื่นชมจริงๆเพราะว่าแบบเขาแบบเราเล่นเองเรายังรู้สึกว่ายิ้มตามไปกับสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาเป็นคนแบบจริงจังกับการทำงานแบบชมกันเองปรางกานารันค่ะรับบทเป็นฝนนะคะในเรื่องเนี่ยเป็นนักปรุงน้ำหอมจะเป็นเจ้าของร้านน้ำหอมอยู่ในโรงแรมนึงซึ่ง
ยังไงไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆก็ต้องมากุมความลับที่สำคัญมากๆคือทุกคนเนี่ยตามหาความลับนี้กันทั้งเรื่องแล้วก็อยู่กับปรางเองทำให้มีคนเนี่ยมาเจาะแจะวอแวมากเลยค่ะคือคนนี้ค่ะครับผมสวัสดีครับ ปัญจันปรมะครับรับบทเป็นวรากรนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ของวรากรนะครับก็เป็นตำรวจสายสืบครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับธีรพัฒน์นะฮะก็เป็นสายสืบกันแล้วก็มาทำคดีนึงเนี่ยจนกระทั่งเราต้องไปปลอมตัวนะครับเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับคุณฝนเนี่ยแหละฮะจนเราจะต้องปลอมตัวเป็น LGBT เป็นทั้งตำรวจสายสืบแล้วก็เป็นผู้ชายขายน้ำหอมก็เรียกว่าเป็นตำรวจสายหอมก็ได้ครับก็ตอนแรกก็คือทำการบ้านมาสายสืบเนาะเราก็ทำการบ้านเกี่ยวกับความรู้เรื่องน้ำหอมเรื่องอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเจาะเข้าไปเพราะเขาทำร้านน้ำหอมใช่แล้วก็คือเหมือนรับสมัครพนักงานพอดีใช่ครับอยากได้แบบว่าคนมาช่วยขายแล้วเขาก็มาสมัครงานที่จริงมันเหมือนตกกระไดพลอยโจรมากกว่าเพราะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะปลอมตัวเป็น LGBT หรอกแต่ว่าพอเราไปแนะนำเรื่องน้ำหอมอะไรแบบนี้จนกระทั่งนี่เขาก็แบบใช่ตู้ตาเอาเองว่าแบบใช่ใช่ไหมใช่ใช่มาเราก็เลยแบบตามนั้นเลยก็ได้ก็เลยรับเลยแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเพื่อนซีกันชุดเบาไปเปิดหน่อยซิว่าเธอใส่อะไรมาไม่เอาอ่ะเซ็กซี่เวอร์ผู้ชายจริงๆที่ไปเล่นบท LGBT อ่ะผมก็เห็นหลายคนแล้วที่เล่นน่ะแล้วเขาก็ทำได้ดีเราก็กลัวแบบเฮ้ยเราที่จริงเวลาเราเล่นกับเพื่อนหรือว่าเราแกล้งทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าพอมันไปถ่ายแล้วออกมากับคาแรคเตอร์วรากรแล้วมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยเล่นดีค่ะคอนเฟิร์มนะฮะใช่คือถึงแม้ว่าเราจะเคยเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแต่ว่านี่เป็นคาแรคเตอร์ครั้งแบบเนี้ยครั้งแรกที่เล่นกับปางแล้วปางก็เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้ครั้งแรกด้วยซึ่งขี้เมาเหรอใช่แล้วไปฝึกมาจากไหนอ่ะชีวิตประจำวันล่ะฮะโอ๊ยยังเมาอยู่อีกเหรอไม่ใช่แค่จะพูดว่าถ้าไม่ใช่พี่นะหนูเล่นไม่ได้เลยจริงป่ะฮะจริงล่ะถ้าไม่ใช่หนูพี่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันแหละแหมถ้าเป็นนางเอกคนอื่นนะไม่กล้าเล่นหรอกขนาดเนี้ยก็จะเก๊กหรอกก็จะเก๊กรู้ดีสนแนรู้ดีหนูก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่พี่ป้าหนูก็เล่นไม่ได้ตองที่สุดในเรื่องนะครับตลกรั่วของตัวคาแรคเตอร์ของวรากรนะฮะแล้วก็คือต้องพยายามไม่ให้เขารู้ความจริงอ่ะแล้วนี่ก็แบบว่าใสเหลือเกินอะไรเหลือเกินแบบคุณหนูแบบอยู่กับพ่อเลี้ยงมาอะไรแบบคุณหนูมากแต่ว่าเวลาที่เขาแบบหลุดอะไรแบบเนี้ยจุดเปลี่ยนเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยใช่คือพอกินแอลกอฮอล์แล้วจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยซึ่งจะมีคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นไม่ได้เมาครั้งเดียวด้วยไงคะในเรื่องพี่เออ่ะครูเออ่ะให้เล่นหลายรอบมากคือเหมือนพอคาแรคเตอร์นี้มันไม่รู้ว่าเล่นดีหรือยังไงไม่รู้มาอีกเรื่อยๆเลยค่ะเพราะมันเริ่มแบบจับทางได้ไงเขาก็กูเองก็รู้สึกว่าก็เลยเหมือนแบบปางไม่ควรสวยแล้วที่เมาดูสวยว่าก็เลยเป็นคาแรคเตอร์หลักคือหมายถึงว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะปากินเหล้ากันแล้วก็ต้องในขณะที่แบบกำลังแบบ crazy มากๆก็ต้องร้องไห้ไปด้วยอีกคือเหมือนเป็นคนมีปมอยู่ในใจแต่ว่าไม่แสดงออกมาอันนี้เขารู้เขาอยากล้วงความลับง่ายก็พาไปแบบไปเมาตลอดพอเมาแล้วจะได้ความลับตลอดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันคือที่สุดในชีวิตหนูนะหนูไม่เคยเล่นอะไรเล่นเหตุขนาดนี้มาก่อนสวัสดีค่ะไมล์ละพัสลันนะคะก็ไมล์รับบทเป็นน้ำผึ้งนะคะในสายลับลิปกลอสนะคะคาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นประมาณเด็กสาวนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงอุดมการณ์แรงมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ทุกอย่างที่ตัวเองมีทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทุกอย่างที่ตัวเองสามารถที่จะแบบช่วยเหลือโลกใบนี้ได้เพื่อความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่ทำเต็มที่เพื่อความถูกต้องค่ะสวัสดีครับผมก้าวยุทธพันธ์นะครับรับบทเป็นอนุภพนะฮะเป็นนักข่าวมาดกวนครับที่รักความยุติธรรมมากๆครับพร้อมจะเปิดโปงเรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างครับผมจริงๆเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมแต่หน้าตาอาจจะเป็นนักข่าวสายบันเทิงคาแรคเตอร์ผมจริงๆตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับค่อนข้างต่างมากๆจริงๆเราก็จะส่วนใหญ่จะได้คาแรคเตอร์เป็นแบบไม่ค่อยพูดเยอะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้พูดโอ้โหดับเขาเรียกพูดแบบพูดเยอะมากครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบกวนๆเนาะเวลาเราจะเข้าซีนด้วยกันเนี่ยต
ัวดานุพมกับตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะชอบมีแบบความกวนกันตลอดเวลาเหมือนมีคอนฟลิกต์กันตลอดเวลาอะไรกัดกันตลอดเวลานั่นแหละพูดง่ายๆนะครับใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีเหตุการณ์ครับเหตุการณ์ในเรื่องที่พาให้เราทั้งสองคนมาเจอกันแล้วก็ทำมิชชั่นร่วมกันแต่บอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะสปอยตัวละครตัวนี้จะเกี่ยวกับแบบพวกโซเชียลมีเดียมันเป็นสิ่งที่ไมค์ค่อนข้างที่จะแบบถนัดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็โตมากับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องเนี่ยจะเป็นเพจชื่อเพจยุติกรรมใช่จะเป็นเพจที่เหมือนเราจะเปิดโปงเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วมันต้องมีอะไรหมกเม็ดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะแบบเอาเขียนเป็นเพจข่าวขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะประมาณก็จะเป็นเหมือนแบบเพจอีจันเพจแมมโพดดำหรืออะไรประมาณนั้นค่ะอันที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่เรามีเพื่อประจานความชั่วแบบเพื่อให้แบบ เหมือนเป็นชีวิตจริงนะครับ เหมือนกับไม่ในละครพี่มาเลยนะฮะ เขาจะอินเป็นพิเศษเลยประมาณ ใช่คือคู่ของเราจะเริ่มจากไม่เจอหน้าใช่ครับคือเราจะไม่รู้จักตัวตนของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะค่อยๆแบบมีเรื่องให้ต้องมาเกี่ยวข้องกันจนกลายเป็นแบบโอเคนัดเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักสมัยใหม่เน้นแชทกันก่อนแล้วค่อยเจอหน้าแบบเจออุ้ยคนหล่อคือมันด่าๆกันเก๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันเจอกันมันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องทำภารกิจต่อโอ้ไม่น้อยนะคะเอาอะไรมาน้อยตอนแรกๆรู้สึกว่าเหมือนพ่วงกับหลอกเราอยู่โรงแรมถ่ายในห้องแอร์แต่คิวหลังๆเฮ้ยก๊อตเริ่มไม่ใช่แล้วว่ะเริ่มแบบว่าไปแบบโกดังไปแบบอะไรเข้าป่าอะไรแรกๆเราก็แบบเฮ้ยโหตัวละคร2ตัวนี้ดีเนาะเจอกันแต่อยู่ในโรงแรมเราถ่ายแบบที่โรงแรมแบบคิวแรกๆนี่คือโรงแรมล้วนๆเลยเราก็แบบเอาแล้วกินหมูแล้วสบายแล้วหมูไม่ล่ะต้องพักไปโผล่กลางทุ่งนาไปนั่งโคนเลอะอะไรอย่างเงี้ยป่าระเบิดใช่คลิปนี้แหละที่จะทำให้ทุกคนรู้จักบลาลีบิวตี้บล็อกเกอร์ผมตัดสินใจแล้วผมจะฝึกสกิลสารพัดบลาลีให้บิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยนะตอนนี้นะคะหนูลีกำลังจะเป็นสายลับคุณห้ามถ่ายรูปคุณห้ามถ่ายคลิปและห้ามบอกใครว่าทำอะไรอยู่เข้าใจป่ะจับลิฟต์ประทาปากเหมือนเดิมดีกว่ามั้งคุณก็ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอะว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายฮะเอาก็เอานี่เป็นตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมหรือว่าเป็นนักข่าวสารลับลิฟต์พลัสเริ่ม28ตุลาคมนี้